ฮัลโหลสวัสดีค่ะก็คือตอนนี้นะกลับมาทำงานได้อาทิตย์กว่าแล้วค่ะที่มาเรานะคะแล้วตอนนี้ในคลิปนี้เนี่ยจะมาบอกว่าอุปกรณ์สำคัญที่ตำแหน่งพนักงานเสิร์ฟควรมีติดตัวคืออะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยเราต้องมีปากกาสองด้ามทำไมเราถึงต้องมีปากกาสองด้ามเพราะว่าเวลาเราเทคออเดอร์หรือเราจดอะไรอะเกิดด้ามหนึ่งมันเสียเขียนไม่ออกเราก็จะใช้อีกด้ามหนึ่งได้เนาะอย่างที่สองก็คือสมุดโน้ตสมุดโน้ตตัวนี้จะใช้ทั้งเวลาเราเทคออเดอร์แล้วก็เวลาเราบรีฟฟิ้งนะคะอย่างที่3เลยคือคล็อกสกรูตัวคล็อกสกรูเนี่ยไว้เปิดทั้งไวน์แล้วก็เป็นพวกซอฟต์ดริงก์โซดาหรือเบียร์ด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่4ก็จะมีไฟแช็กนะคะไฟแช็กนี้ไม่ใช่สำหรับสูบบุหรี่เนาะสำหรับจุดเทียนวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะก็จะมีเพียงเท่านี้ที่จะเป็นสิ่งสำคัญหลักๆที่พนักงานเสิร์ฟจะต้องมีนะคะก็ตอนนี้ถ้า เกิดพักงานอยู่หรือกักตัวอยู่บ้านหรืออะไรยังไงก็ตามเราก็ฝึกสกิลต่างๆนะคะเพื่อเตรียมตัวเตรียมพร้อมให้ตัวเองมีความพร้อมเก่งขึ้นเพื่อจะได้แบบก้าวหน้าในสายงานที่เราทำอยู่นะคะโอเคคลิปนี้เนี่ยขอไว้เพียงแค่นี้แล้วเดี๋ยวจะทำคลิปดีๆมาใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะ